มันเป็นเหตุการณ์อันนี้มาจากกรณีลูกๆมีปัญหากันแล้วแม่ทนไม่ได้เนื่องจากคือมันเป็นบ้านเช่าคุณผู้ชมครับถ้าบ้านเช่าเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วเป็นบ้านไม้ถ้ามันมีการวิ่งเล่นเสียงดังเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนที่อยู่ล่างย่อมได้ยินเสียงคือเปิดภาพที่เกิดเหตุขึ้นมาเลยฮะโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะมันมีการได้รับแจ้งโดยทางตำรวจสน.ดุสิตเขาได้มีกฎการลงเรื่องราวเอาไว้ว่าเขาสามารถจับกุมผู้หญิงซึ่งก่อคดีแทงคนได้รับบาดเจ็บเราก็เลยเพิ่งทราบเรื่องบอกเอ๊ะคดีดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวถ้าลองดูโพสต์สักนิดนึงนะฮะของตำรวจสน.ดุสิตเนี่ยตำรวจเขาลงบอกว่าจับได้แล้วมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วคดีนี้อยู่ต้นสายปลายเหตุมันมายังไงทำไมวันนี้อยู่โผล่ขึ้นมาบอกตำรวจจับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแทงเพื่อนซึ่งอยู่ห้องเช่าในตึกเดียวกันได้ปรากฏว่าวันนี้ทันทีที่เราไปตรวจสอบเรื่องนี้เราก็เลยทราบต้นสายปลายเหตุว่าจริงๆแล้ววันที่เกิดเรื่องแทงกันจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่ามันน่าจะมาตั้งแต่วันที่16แล้วโดยตำรวจเขาเพิ่งไปจับคนก่อเหตุได้ชื่อว่านางสาวจันเจ้าโดยใช้อาวุธมีดนะฮะแทงทางด้านผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณเออายุ38ปีจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บโดยวันนี้เองหลังจากเกิดเรื่องทางทีมข่าวเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะลงไปยังห้องเช่าดังกล่าวเพื่อจะไปติดตามเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเราก็เลยได้ทราบคำตอบเพราะเราไปเจอกับจันเจ้าโดยจันเจ้าเนี่ยก็คือคนก่อเหตุที่แทงนางสาวเอเราก็ถามบอกจันเจ้ามันคืออะไรทำไมอยู่ห้องเช่าเดียวกันทำไมต้องไปก่อเหตุแทงเพื่อนด้วยซึ่งอาศัยอยู่ห้องเช่าตึกนี้จันเจ้าบอกว่าเอาจริงเลยคือนางสาวเอเนี่ยตัวเองมักมีปากเสียงเป็นประจำเพราะว่าลูกของนางสาวเอจะเดินเสียงดังแล้วบ้านเช่ามันเป็นบ้านไม้เวลาลูกนางสาวเอวิ่งเล่นเนี่ยมันก็จะสะเทือนมาถึงห้องตัวเองตอนที่เกิดเรื่องตัวเองก็ไปตักเตือนลูกของนางสาวเอแต่ปรากฏว่าโดนด่ากลับมาก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองก็เลยบอกกับนางสาวเอไปก่อนจะแทงบอกหัดสอนลูกตัวเองบ้างใช่ไหมแล้วปรากฏนางสาวเอไม่ยอมฟังด่ากลับมาอีกเลยโมโหตอนนั้นก็เลยมีการปาแก้วและสุดท้ายก็ตามมาด้วยการหยิบอาวุธมีดแล้วก็แทงเลยล่าสุดเดี๋ยวดูวงจรปิดก่อนมันเป็นยังไงภาพกล้องวงจรปิดจะเป็นวินาทีที่คือสามีของตัวคนเจ็บก็คือสามี A เนี่ยเขาช่วยเหลือภรรยาเขาลักษณะก็คือเนี่ยมันมีเสียงคนทะเลาะกันก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเห็นว่าคนเจ็บถูกการช่วยเหลือไปอันนี้ฟังไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับนี่คือตอนทุ่มหนึ่งนะครับวันที่16นะครับช่วงแรกจะเป็นเสียงนางสาวจันเจ้าก็คือมือมีดทะเลาะกับนางสาวเอนะฮะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งรู้สึกมันจะมีเสียงกรีดร้องเดี๋ยวลองฟังสักนิดนึงนะฮะมันจะมีเสียงกรีดร้องก็คือนางสาวเอถูกจันเจ้าเอามีดแทงแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมทะเลาะกันเพราะฟังไม่ได้สับเลยเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นตัดภาพไปตอนที่คนเจ็บฮะผัวเขาเนี่ยประคองออกมาจากซอยนี่โอ้ยคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะทางด้านผัวนางสาวเอประคองออกมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานเดี๋ยวจะเห็นจันเจ้าซึ่งเป็นคนก่อเหตุเดินตามหลังมาด้วยท่าทีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เพิ่งแทงเพื่อนบ้านนี่ฮะเดินอาดอาดอย่างนี้เลยวันนี้เราไปเจอจันเจ้าด้วยเราก็ถามบอกจันเจ้าแค่ลูกของข้างห้องวิ่งเล่นแล้วถึงขนาดต้องกระซวกเลยเหรอเจ้าตัวก็บอกเคยเตือนแล้วแต่ก็เหมือนกับไม่ได้รับการแก้ไขและที่สำคัญก็คือตอนที่ทะเลาะกันมีการปาของใส่กันด้วยใช่ไหมเลยทำให้ทางฝั่งของจันเจ้าเขาโกรธคือพอเขามีการเถียงกันที่เขาบอกว่าหัดสั่งสอนลูกบ้างปรากฏว่าจันเจ้าบอกแบบนี้ว่าเขาโมโหเขาก็เลยปาขวดเนี่ยลงไปที่หน้าบ้านพอลงหน้าบ้านมันก็กระเด็นไปโดนหน้าบ้านของคู่กรณีคู่กรณีสั่งเขาบอกว่าให้เก็บแก้วเดี๋ยวลูกเขาจะเดินออกมาเหยียบแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะบาดเจ็บปรากฏเขาบอกเขาไม่เก็บพอไม่เก็บปุ๊บต่างคนต่างเริ่มทะเลาะกันเขาก็เลยหยิบมีดออกมาตั้งใจแค่จะขู่แต่คนเจ็บไม่ยอมหยุดก็เลยตัดสินใจฮะมันชุลมุนกระซวกไปฮะพี่ก็นั่งกินข้าวอยู่ในห้องพี่ก็เฮ้ยพี่ถามว่าเฮ้ยทำอะไรกันวะทำไมปล่อยให้ลูกวิ่งอยู่ได้วิ่งเสียงดังทีนี้พี่อ่ะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็รับฟังต่างคนพ่อแม่ลูกเขาขึ้นไปเขาเดินผ่านหน้าห้องพี่เขาก็พูดเลย
อีชาหาวหอนอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยคำนี้คือเขาพูดแล้วเขาก็พูดใส่เข้ามาในห้องตอนจะเดินผ่านพี่ก็ไม่ไหวพี่ก็เลยตะโกนถามเขาไปว่าเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไงมึงพูดอย่างนี้มึงพูดไม่สวยนี่ว่าไอ้มึงอยู่มาตั้งเท่าไหร่แล้วทำไมขอความร่วมมือกันไม่เคยให้ความร่วมมือกันเลยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันก็ออกมาก็มีปากเสียงกันก็เถียงกันคือแบบไม่ไหวแล้วก็ก่อนหน้าอีกสองวันก็คือลูกเขาก็ผ่านหน้าห้องพี่แล้วก็มาเล่นอยู่ตรงหน้าห้องพี่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าให้น้องเสียงดังอย่าให้ลูกเสียงดังดิเออแล้วลูกเขาว่าลูกชายคนโตเขาอะเขาบอกทำไมเหรอพ่อตายเหรอนั่นแหละแล้วก็คือเถียงกันไปแล้วเขาก็เถียงแบบพอเขาเถียงพี่มาพี่ก็เถียงกับเขาเถียงต่างคนต่างเถียงแล้วเขาก็ทำแบบเอาเรื่องของเราตอนเราทะเลาะกับผัวเราอย่างเงี้ยก็มาล้อเลียนทำหน้าทำตาล้อเลียนเราอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่ก็บอกไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมเขาก็ไม่จบเขาก็ยังทำหน้าทำตาล้อเลียนพี่อยู่อย่างเงี้ยเถียงจนแบบพี่ก็แบบไม่หยุดพี่ก็เลยเอาหยิบแก้วพี่ก็หยิบแก้วเฟี้ยงไปก่อนแล้วพอพี่หยิบแก้วเฟี้ยงไปเขาก็เอาขวดน้ำเยี่ยวอะเฟี้ยงสวนกลับมาหาพี่ก็คือก็เฟี้ยงกันไปเฟี้ยงกันมาจนเขาก็ไม่กวาดขยะกวาดเศษแก้วมาจนถึงหน้าห้องพี่บอกให้หยุดเขาก็ไม่หยุดจนพี่ก็ไม่ไหวแล้วสุดๆแล้วแบบคือแบบไม่หยุดก็ไม่ยอมหยุดไงพี่ก็จนแบบล้ามาจนถึงหน้าห้องแล้วพี่ก็แบบสุดๆแล้วมันหลายครั้งแล้วด้วยแบบสุดจะทนแล้วพี่ก็บอกให้เขาหยุดก็ไม่หยุดแล้วตัวเขาใหญ่กว่าพี่อ่ะเขาเดินขึ้นมาเขาท้าพี่ตบอ่ะแต่ตัวเขาใหญ่กว่าพี่ก็ถือไม้กวาดมาก็มาถึงประชิดตัวจะประชิดตัวพี่อยู่แล้วถามพี่ก็ทำด้วยความอารมณ์ด้วยใช่ถามว่าทำด้วยอารมณ์ด้วยใช่ป่ะพี่ก็นั่นพี่ก็เข้าไปห้องพี่ก็คว้ามาหยิบมาได้พี่ก็ไม่รู้หรอกจะเล็กหรือใหญ่แต่คือชั่วโมงนั้นพี่หยิบมาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทำเขาแต่คือคุณผู้ชมครับและระหว่างที่เรากำลังสัมภาษณ์จันเจ้ามือมีดเนี่ยนะฮะซึ่งทะเลาะกันกับข้างห้องเรื่องเสียงดังปรากฏว่าทางฝั่งสามีของคนเจ็บยืนฟังคำสัมภาษณ์อยู่ไม่พอใจสามีคนเจ็บจึงพูดตะโกนด่าจันเจ้ากลับมาบอกมันไม่น่าทำกันขนาดนี้นะเรายังต้องอยู่ร่วมห้องกันอีกนานส่วนจันเจ้าก็พยายามจะอธิบายจะขอโทษสามีของคนเจ็บซึ่งได้มีการคุยกันสักพักหนึ่งจนกระทั่งน้องนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะน้องเดียณัฐพงศ์เลยต้องจับสองคนนี้แยกฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะแทงกันยกสองอีกเนี่ยนะฮะไหนลองฟังเสียงตอนที่สามีคนเจ็บดันมาเจอจันเจ้ากำลังให้สัมภาษณ์พอดีเลยไอ้สิ่งนี้ทำมันก็ต้องเองก็ต้องเข้าใจพี่ก็ต้องเข้าใจเองจะให้แต่พี่เข้าใจฝ่ายเองไม่ได้หรอกเองก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยบ้างมันก็ผิดอยู่เหมือนกันว่าลูกเรายอมรับว่าลูกเรามันก็ดังบ้างอ่ะเนาะมันเด็กอ่ะเนาะมันธรรมดาแหละแต่คนเรามันอย่าไปเราอยู่ด้วยกันนานอ่ะผมก็พี่ก็บอกว่าก็ใช่ไงมันอยู่ด้วยกันมานานมันก็เสียความรู้สึกถามว่าพี่ก็เสียใจถ้าพูดแล้วทำจะตามที่เราต้องการแค่นั้นมันก็จบแค่ตรงนั้นไงพี่คือมันไม่มีสิ่งที่ต้องมานั่งทำให้เราสะเทือนใจต่อไปคือเขาไม่จบเหมือนกับว่าพอเราตำหนิติลูกเขาไปเขาก็อ่ะทำให้ลูกเขาเสียมกลับมาเงี้ยสิ่งที่ตอบกลับมาคือมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไงพี่ใช่ไหมเออไม่เอานะอย่าไปเดินผ่านตรงนั้นเบาๆให้ป้าเขาอย่าไปเสียงดังใช่ไหมก็โอเคเป็นบ้านเช่าก็มันเอาบ้านเช่าสิบางอย่าพูดอย่างนั้นมันบ้านเช่าสิบางจะต้องเกรงใจเพราะมันอยู่ส่วนรวมใจพี่ตลอดนะแต่ถามว่าเวลานั้นอ้าวกับเรื่องเด็กอ่ะเราพูดแค่นี้ทำไมทำให้เราไม่ได้แล้วยังไงทำไมจะต้องยุให้ลูกมาพูดว่าให้เราเคยสอนเคยซีอําลุงไหมตีลูกคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้หลังจากที่ล่าสุดทีมข่าวของเราไปเจออาวุธมีดแล้วนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยที่คุณเอโดนจันเจ้าแทงเนี่ยเขาหามีดกันไม่เจอปรากฏน้องเดียไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าคือมีดเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในท่อนี่ฮะที่ใช้แทงทางด้านนางสาวเอเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเลยประสานตำรวจสน.ดุสิตนะฮะให้มาเอาของกลางไปเพื่อเป็นหลักฐานทางคดีแล้ววันนี้เราก็ได้คุยกับสามีของน้องเอคนที่ถูกแทงนะฮะที่เมื่อกี้นี้ยืนเถียงกับจันเจ้าคุณมะรูดีตาเละเราก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมห้องก็อยู่ติดกันทะเลาะกันเพราะเรื่องเด็กเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าลูกผมเนี่ยเสียงดังจริงแต่ประเด็นก็คือจันเจ้าเนี่ยมันหาเรื่องเลยโดยการเอาแก้วมาปาที่หน้าห้องผมภรรยาผมก็คือน้องเอก็เลยบอกเฮ้ยเก็บเศษแก้วด้วยเดี๋ยวมันจะได้รับอันตรายกับลูกๆเขาจันเจ้าไม่ยอมเก็บเมียผมก็กวาดเองระหว่างที่กำลังกวาดเศษแก้วนางสาวจันเจ้าเองหยิบมีดในห้องออกมาแต่ภรรยาผมตอนนั้นก็ยังไม่สนใจก็กวาดเศษแก้วต่อปรากฏว่าจันเจ้าอาศัยจังหวะทีเผลอนะฮะเอามีดจ้วงแทงเมียผมเลยยอมรับว่าตกใจวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าตัวกลับมาพอดีฮะเห็นเมียโดนแทงตามวงจรปิดเลยก็เลยรีบพาเมียนะฮะพยุงออกไป
ขอให้คนช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่าวันแรกเนี่ยนะครับหมอเนี่ยต้องเขาเรียกนะบอกว่าเมียเขาเนี่ยเสียเลือดจำนวนมากและตอนนี้เองเนี่ยต้องมีการใส่สายระบายเลือดออกจากปอดล่าสุดเนี่ยเมียเขาปลอดภัยแล้วเหตุการณ์นี้ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีจันเจ้าให้ถึงที่สุดเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมีดเนี่ยตำรวจก็ไม่ยอมเก็บไปจนกระทั่งวันนี้เจอมีดเข้าใจว่าน่าจะเอาไปทิ้งแหละไอ้ของกลางนะฮะนี่ฮะซ่อนอยู่ในท่อพอรับลูกเสร็จพอดีเขากำลังเถียงกันนะครับสองคนนี้เถียงกันเถียงไปเถียงมาแล้วก็ฝั่งนู้นเอาเขาเรียกเอาแก้วอะเสร็จแก้วไปโยนหน้าซัดหน้าห้องผมเมียผมบอกให้เขามาเก็บกว่าโดนขาลูกผมแต่แกไม่เก็บเมียผมก็เลยเอาไม้กวาดที่ไปหน้าห้องเขาตอนนั้นนะครับพอกวาดเสร็จพอดีเสร็จแก้วอะไรก็หน้าห้องเขาใช่ไหมส่งคืนกลับพอดีเมียจะหันกลับมาห้องผมแกก็จุบเลยไม่ได้ฟันเหมือนที่เขาบอกครับเขาแทงเลยครับง้างแทงเลยครับผมมีดอยู่ในมือเขามีดอยู่ในมือเขาเขาเตรียมมีดออกมาเตรียมมีดเรียบร้อยเตรียมออกมาตั้งแต่ตอนไหนตอนแรกๆเลยอ่ะตอนขู่ตอนที่ยังไม่ได้กวาดเข้าไปครับหลังจากเฟี้ยงแก้วแล้วใช่ครับเข้าไปเอามีดใช่เพราะว่าเถียงไม่ไหวแล้วแกสู้ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าที่เถียงกันนี่คือเถียงเรื่องอะไรเรื่องลูกอ่ะครับเรื่องลูกเพราะว่าต้นเหตุก็มาจากลูกอะผมยอมรับตรงนั้นนะครับต้นเหตุมาจากตัวเล็กอะครับเสียงดังเสียงอะไรใช่มันก็บางทีมันก็ดังเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วห้องเช่าเอาจริงมันก็ต้องมีความเกรงใจกันถ้าใครอยู่ห้องเช่าจะรู้นะฮะบางทีเสียงเล็ดลอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นหนวกหูห้องข้างๆแต่เหตุการณ์เนี้ยก็อย่างที่บอกอันนี้จันเจ้าก็หนักเหลือเกินอาศัยทีเผลอแทงเลยเนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งใครจะนึกว่าเสียรู้ผู้ชาย3ปีซ้อนแล้วก็เสียรู้ถึงขนาดที่ว่าคิดว่าผู้ชายเป็นพลโทนะฮะมันมีภาพไอ้หมอนี่แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวขอให้ดูภาพแต่ว่านี่ฮะต้องคาดตานิดนึงนะฮะดูที่บั้งเขาเรียกอะไรนะถ้าผมจำผิดเขาเรียกช่อชัยพฤกษ์คุณผู้ชมฮะถ้า3ดวงเนี่ยก็คือดาวแล้วก็มีช่ออยู่ข้างล่างแล้วก็มีชดาอันนี้เขาเรียกพลโท2ดาวเนี่ยก็จะเป็นพลตรีเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมถามบอกว่าเป็นไปได้เหรอผู้หญิงคนหนึ่งจะโดนผู้ชายซึ่งหลอกว่าเป็นพลโทหลอกมา3ปีเต็มแต่มันเป็นไปแล้วล่าสุดเปิดภาพทางด้านผู้เสียหายขึ้นมาเลยนะฮะโดยวันนี้คือคุณพิมพ์เราก็ถามพิมพ์บอกมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่โดนผู้ชายคนหนึ่งหลอกมา3ปีแล้วต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเขาทุกเดือนคุณผู้ชมฮะไทม์ไลน์ชีวิตของสาวคนหนึ่งกับผู้ชายจอมปลอมนี่ไม่ใช่ละครเกาหลีนะฮะโดยเขาโดนผู้ชายคนนี้หลอกเพราะว่าตอนที่คบกันเนี่ยตั้งแต่ปี62ตอนนั้นไปเจอกันที่ร้านอาหารหลังจาก62ก็สารสัมพันธ์เรื่อยมาผู้ชายคนนี้เรียกว่าพี่นครก็แล้วกันโดยเขาบอกว่าตอนที่คบกันได้3เดือนคือนครเนี่ยปรับทุกข์ให้ฟังบอกเนี่ยเป็นอาชีพทหารนะแล้วก็ทำงานเนี่ยเป็นหน่วยองครักษ์เดี๋ยวต้องรอติดตามด้วยนะไอ้นี่มันอ้างเบื้องสูงด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อ้างว่าต้องไปทำงานเนี่ยใกล้ชิดกับเบื้องสูงที่สำคัญก็คือเขาอวดว่าเขามี IQ สูงเขาเลยติดยศพลโทไวเพราะหน้าเนี่ยยังไม่แก่มากนักหลังจากนั้นสักพักนึงระหว่างที่คบกันไปเนี่ยก็มีการปรับทุกข์บอกว่าอยากจะออกจากราชการเหลือเกินแต่ยังออกไม่ได้เพราะต้องทำงานแบบไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา3ปีถึงจะออกได้คุณผู้ชมฮะมีที่ไหนทำงานราชการแล้วไม่รับเงินเดือนเขาก็อ้างอีกอ้างเบื้องสูงบอกว่าเนี่ยเบื้องสูงไม่อนุญาตเอาอย่างนี้แล้วกันหนูพี่ยังออกไม่ได้นะแต่พี่อยากออกใจพี่น่ารักหนูมากระหว่างนี้พี่ไม่มีเงินเนี่ยนะหนูเลี้ยงพี่ก็แล้วกันหนูจ่ายให้พี่วันละ 1,000ปรากฏผู้หญิงก็จ่ายนะฮะวันละ 1,000 ใช่ไหมใช่ฮะเป็นเวลา3ปีผู้หญิงจ่ายไป 1,800,000 บาทและยังไงมีสัญญาใจอะไรกันไหมคือเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ทำสัญญาหรือว่ามีการสัญญาเงินกู้อะไรเลยฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เขาวันละ 1,000 จริงๆเหมือนเขาออกไปทำงานแล้วเขาอ้างว่าเขาจะออกจากราชการแล้ว3ปีไม่รับเงินเดือนเขาก็เลยต้องเป็นคนรับภาระแทนก็คือขอยืมก่อนวันละ 1,000 ก็จ่ายไปจริงๆแต่หลังจากนั้นมันมากกว่านั้นนะฮะคือเขาบอกว่าพอรู้จักกันไปเรื่อยๆเริ่มมีการขอยืมให้ลงทุนด้วยบอกไปเล่นบิตคอย 300,000 บาทแล้วก็จะไปขอลงทุนซื้อนาฬิกา 50,000 บาท
ขอยืมไปทำการจัดงานรับรองแขกของเบื้องสูงอีก 200,000 แล้วก็บอกขอไปลงทุนทำร้านสปาอีก 250,000 รวมๆ3ปีคือ3ล้านบาทฮะไม่แน่ใจมีแชทไหมลองขึ้นแชทตัวอย่างให้ดูหน่อยสินะฮะที่เบลอแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอะไรนะเป็นนายพลที่อายุน้อยนี่ฮะเหมือนประมาณว่าพยายามจะอวดอ้างใช่ไหมใช่ว่าตัวเองอายุน้อยเพราะ IQ พี่ดีมากนั่นนะขอดูหน่อยฮะอีกหน้าหน้านี่เป็นนายพลที่อายุน้อยคนหนึ่งพี่ไม่อยากให้คนว่าพี่โง่เง่าเรื่องแบบนี้นี่นายพลยศอะไรคะเขาก็บอกว่าสูงสุดใช่ไหมสูงสุดแล้วสำหรับอาชีพรับราชการแล้วเขาบอกว่าเรียนน้อยค่ะคือฝั่งผู้หญิงบอกคือเหมือนไม่รู้เรื่องแล้วก็ฝั่งที่อันนี้ฮะฝั่งตัวของนายพลฝั่งซ้ายนะบอกพี่ IQ มากกว่าคนอื่นไงก็เลยได้ทำงานใกล้ชิดหน้าที่รับผิดชอบก็มากกว่าคนอื่นผู้หญิงก็บอกแล้ว IQ หนูล่ะนี่คือหนูก็น่าพี่ไม่ต้องมี IQ อ๋อนอนข้างๆพี่ไม่ต้องใช้สมอง นี่ฮะถ้าพูดตรงๆแล้วน้องก็เชื่อแต่เขาไม่ผิดนะเพราะผู้หญิงเองตอนแรกก็คิดว่าเออเขารักเราจริงแต่ปรากฏว่าตอนหลังมันมาจับได้ตอนไหนว่ามันโกหกผู้หญิงมาตลอดคือพอ3ปีกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มเงินเขาเริ่มไม่มีแล้วเขาเลยจะไปทวงเงินคืนบอกพี่บอก3ปีพี่จะออกจากราชการนี่มันก็3ปี2เดือนแล้วเงินที่หนูให้ไป3ล้านกว่าบาทอยู่ที่ไหนปรากฏพอเริ่มทวงเงินไอ้เจ้าตัวที่อ้างว่าเป็นนายพลเนี่ยปรากฏว่ามันเริ่มทะเลาะแล้วก็หาเรื่องแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยก็เป็นการบล็อกไลน์ไปเนี่ยฮะไลน์ที่เห็นเนี่ยก็คือเขาแคปหลังจากที่มันหายไปแล้วมันขึ้นว่าไม่มีสมาชิกก็คือบล็อกไลน์เธอไปเลยแล้วก็มีการข่มขู่เธอต่างๆอ้างเบื้องสูงเพื่อจะมาทำร้ายเธอก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนสายไหมต้องรอดแล้ววันนี้อยากได้เงินจากนครคืนอีกทั้งให้นครสำนึกด้วยว่า3ปีที่ผ่านมาฉันเลี้ยงดูเธอนะยิ่งช่วงโควิดเนี่ยทุกคนเดือดร้อนกันหมดแต่ฉันก็ยังจ่ายเลี้ยงดูเธอมาตลอดวันละพันนะฮะเขาบอกว่าเขารับข้าราชการเป็นทหารทีนี้เขาโดนยึดเงินเดือนไปเขาบอกช่วง3ปีนี้พี่ต้องกลับไปทำงานรับราชการต่อทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะยืมเงินเราวันละพันก็ตก3ปีก็1,080,000ทีนี้หนูก็ทำตามที่ตกลงกับเขาไว้ให้ยืมเงินพอมาครบ3ปีนี้เขาก็ไม่คืนหนูก็เลยมาร้องเรียนกับเพจสายไหมค่ะเขาอ้างว่าเขาไม่ได้รับเงินเดือนคือเขาจะไม่เอาเงินเดือนตรงนั้นเพราะว่าเขาอยากออกจากข้าราชการก็เลยจะมายืมเงินหนูเฉียดวันละพันเพื่อไปที่สำนักงานทำงานนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าช่วง3ปีมานี้ก็จะยืมเงินหนูไปแล้วก็ชดใช้หลังจากจบ3ปีมาแล้วค่อยชดใช้คืนทั้งคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับได้รับเรื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองปราบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือเคสเนี้ยเดี๋ยวผู้ชายก็ต้องสู้แน่ๆว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ประเด็นอย่าลืมอันนี้อ้างเบื้องสูงด้วยนะเขามีหลักฐานล่าสุดเนี่ยเราไปเจอแม่ของผู้ชายนะฮะที่อ้างว่ายศพลโทใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าเราไปที่บ้านของนครเลยเออแต่นครเขายังหนุ่มอยู่เลยนะนี่ฮะเขาบอก44-45ปรากฏว่าคุณหมวยเนี่ยนามสมมุตินะฮะที่อ้างว่าเป็นแม่ของนครสุดท้ายก็เป็นทหารจริงหรือเปล่าคุณแม่บอกแบบนี้ว่าเอาเรื่องส่วนตัวไม่ได้รู้แต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นทหารเรียนโรงเรียนในร้อยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสูงถึงในพลเนี่ยถ้ายศติดตอนนี้เขาบอกว่าไม่เคยเรียนในร้อยแต่เคยเป็นทหารเกณฑ์เมื่อประมาณอายุ20ปัจจุบัน40กว่าแล้วก็ไม่ได้รู้ชีวิตเขาสักเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้เขาไม่เคยรับราชการเกี่ยวกับทหาร3ปีก่อนเคยมีลักษณะทหารเนี่ยมาที่บ้านจริงๆประมาณสัก3คนมาตามลูกชายจะกลับเข้ากรมแต่ตอนนั้นลูกชายก็ไม่เคยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตัวเองก็เลยไม่เคยถามว่าลูกไปทำอาชีพอะไรรู้แค่ว่าทำงานในค่ายทหารเท่านั้นและที่สำคัญก็คือเรื่องกรณีผู้หญิงมาร้องเรียนว่านครเอาเงินไป3ล้านแม่ก็บอกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเคยมีผู้หญิงมาโวยวายที่หน้าบ้านว่านครได้นำเงินของเขาไปแต่ในเรื่องนี้ขอยืนยันว่าแม่ไม่รู้เห็นด้วยจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาเนี่ยจะเหมือนกับว่าคือทางฝั่งผู้หญิงที่ทวงเนี่ยคือเขาจะชดใช้หรือไม่อันนี้แม่ไม่ทราบเพราะว่านครไม่เคยเล่าให้แม่ฟังมาก่อนส่วนเรื่องแอบอ้างเบื้องสูงอะไรต่างๆแม่ก็ไม่เคยรู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นทหารเกณฑ์นะฮะไม่ใช่ทหารองครักษ์ไม่ใช่นายพลแต่ไปแหกตาผู้หญิงฮะลองฟังเสียงทางด้านแม่หน่อยฮะใช่ไหมครับคุณนิงเป็นทหารไหมครับคุณแม่เอ๊ะไม่ทราบนะเขาไปเกณฑ์ทหารมาแล้วเกณฑ์ทหารเฉยไปเกณฑ์ทหารเรียนจบในร้อยเรียนอะไรไหมแม่ไม่ทราบไม่รู้เรื่องกับเขาแต่รู้ว่าไปตอนเกณฑ์อะไปตอนเกณฑ์ทหารนะเกณฑ์ทหารเฉย
เกณฑ์ตอนอายุเยอะแล้วอ่ะประมาณเท่าไหร่จ๊ะแม่20กว่าแล้วตอนเกณฑ์ทหารนะนะแล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ได้แล้วจ๊ะก็40กว่าแล้ว40กว่าประกอบอาชีพเป็นทหารมั้ยไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นทหารเพราะว่าอยู่ในนั้นฉันก็ไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วปัจจุบันนี้เขากลับมาหาแม่มั้งจ๊ะโอ้ยนานอ่ะหลาย 2-3 ปีมาทีนึง2-3 ปีมาทีนึงแล้วปกติเขาอยู่ไหนอ่ะจ๊ะเนี่ยก็เขาบอกเขาอยู่ในกรมทหารเนี่ยก็มีทหารมาตามตัวเขาไปอ่ะนานแล้วอ่ะ3ปีแล้ว3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเคยมีทหารคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นบอกว่า180วันที่คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจวันนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ที่สำคัญวันนี้บรรยากาศตั้งแต่โรงพยาบาลตำรวจเลยจริงๆหลายท่านน่าจะทราบแล้วแหละเรามีทั้งไลฟ์สดเนี่ยนะฮะทางข่าวช่อง8ทาง YouTube หรือแม้แต่ทางช่องทางออนไลน์เนี่ยเมื่อคืนนี้นักข่าวไปเป้ากันเพราะว่าเขาจับตาตั้งแต่ที่โรงพยาบาลตำรวจเลยว่าดูสิฮะคุณทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่จนกระทั่งวันนี้ตอน 5:05 นาทีหน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่ามีรถเบนซ์ใช่ไหมเป็นยังไงเอ่ยจริงๆรถอันนี้คือช่วงออกมาแล้วฮะก็คือตอนช่วงที่บอกว่าใกล้ๆช่วงออกเลยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นรถ Mercedes-Benz สีเทาบรอนซ์ทะเบียนขอไข่จอจาน995แล้วก็แน่นอนคุณอุ้งอิงมารับคุณพ่อของเขาก็คือท่านอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็แน่นอนรถคันนี้จะมุ่งตรงไปสู่บ้านจันทร์สองล่านี่นะครับเปิดเสียงขึ้นมาก็ได้ฮะนี่ซึ่งเอาจริงในรถนี่จะติดฟิล์มมืดไปหมดเลยคือภาพตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่เห็นแต่จะเห็นว่าเป็นขบวนของคนในครอบครัวคุณทักษิณกำลังจะมุ่งตรงไปยังบ้านจันทร์สองล่านี่ฮะเห็นใช่ไหมฮะกองทัพสื่อมวลชนนี่เมื่อคืนนี้หลายร้อยชีวิตนะต้องเรียกว่าเมื่อเช้าใช้คำว่าเมื่อคืนไม่ได้แต่ไปเฝ้ากันตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยกลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าครับรถตู้คันดังกล่าวเองเนี่ยเห็นบอกว่าเลี้ยวเข้าที่บ้านจันทร์สองล่าบ้านเลขที่472-474จรัญสนิทวง69แยก4เห็นบอกว่าจะเห็นสังเกตสีหน้าท่าทางของคุณทักษิณค่อนข้างที่จะเรียบเฉยภาพนิ่งเนี่ยคือเป็นภาพซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวเข้าใจว่าคงต้องโคสอัพเต็มที่เพราะทุกคนอยากเห็นปฏิกิริยาคุณทักษิณว่าทันทีที่กลับเข้าสู่บ้านจันทร์สองล่าต้องถือว่าในรอบ17ปีดูนะฮะคุณทักษิณเนี่ยสีหน้าเรียบเฉยและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณทักษิณจะใส่หน้ากากอนามัยด้วยนี่ครับแล้วก็จะมีคุณอุ๊งอิ๊งนั่งอยู่ข้างๆในขณะที่คุณผู้ชมเห็นขบวนรถผมไล่ไทม์ไลน์ก่อนนะครับเพราะวันนี้มีปฏิกิริยาเยอะเหลือเกินถ้าเราเห็นไทม์ไลน์จริงๆแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งเอาไว้หน่อยก็ได้นะ 5:05 นาทีคุณแพรทองทานมา 6:09 นาทีคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจใช้เวลาเดินทางประมาณแค่ครึ่งชั่วโมง 9:50 เนี่ยนี่ฮะจะมีรถของคุณหญิงพจมานเนี่ยเข้ามาภายในบ้านพักและกองทัพสื่อมวลชนที่ปักหลักรออยู่คือเราจะไม่เห็นในบ้านแล้วเราจะมาเห็นอีกทีคือข้อความของคุณอุ๊งอิ๊งข้อความล่าสุดจะเห็นว่าคุณทักษิณชินวัตรพักผ่อนอยู่ในบ้านตรงบริเวณริมสระน้ำแล้วก็จะนั่งที่คอเนี่ยยังคงใส่เปลือกอ่อนที่แขนก็ยังคงใส่ถูกไหมใช่ฮะนี่ฮะแล้วก็โพสต์ไว้บอกว่าหลังจากไม่ได้เจออากาศแล้วก็แสงแดดข้างนอกมา180วันไม่ได้กลับบ้านหลังนี้17ปีพ่อออกมานั่งแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลยแล้วก็มีการโพสต์ไว้ช่วงประมาณสัก4โมงเย็นที่ผ่านมาฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ขอดูบรรยากาศหน้าบ้านคุณทักษิณสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเอาบรรยากาศหน้าบ้านขึ้นมาด้วยเพราะว่าวันนี้เสื้อแดงเองหรือแม้แต่มวลชนบรรยากาศมาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงตอนเช้าโดยเฉพาะเห็นบอกว่ามีการเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดนึงนะฮะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะป้าย Welcome Home ใช่ Welcome Home นี่ฮะป้ายนี้ถูกติดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับก็คนเก็บภาพตัวของคุณนุ่งอิงแล้วก็คุณโอ๊คคุณเอมออกมาติดแผ่นป้ายนี้เอาไว้เป็นหลานๆเป็นคนวาดขึ้นมาซึ่งเบื้องต้นตอนเช้าที่ผ่านมาคือประมาณสัก 7:00 น.หลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปภายในบ้านแล้ว
ให้คนในบ้านเนี่ยออกมาปลดแผ่นป้ายนี้ที่หน้าบ้านเข้าใจว่าน่าจะเอาไปชื่นชมด้านในเพราะจริงๆเป็นฝีมือของลูกๆหลานๆที่เป็นคนเขียนขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่านอกจากนี้ยังมีแฟนคลับมาให้กำลังใจคุณทักษิณอย่างคุณประนอมพูนทวีหรือว่าป้าอึ่งบางเมืองไหนลองดูป้าอึ่งหน่อยนะฮะป้าอึ่งเนี่ยสกรีนเสื้อคำว่าอะไรนะคนรักทักษิณ67ใช่นี่ฮะความรู้สึกของป้าอึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นจะพูดกี่ครั้งก็จะรู้สึกร้องไห้แล้วตัวเองรอคุณทักษิณกลับมามันมีบางประโยคด้วยใช่ไหมที่ท่านบอกว่าหลังจากนี้จะไปฉลองที่พรรคเพื่อไทยหลายคนบอกว่านายทักษิณไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยแต่เขาเป็นผู้ก่อตั้งพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจริงๆถึงท่านจะโกงแต่ประชาชนไทยกินได้ได้อยู่ได้กินได้เด็กไทยได้ไปเรียนเมืองนอกเพราะหวยใช่ไหมนี่พูดแล้วก็จะร้องไห้แม่ไม่ได้เห็นตัวท่านแต่ขออวยพรให้นายทักษิณอายุ70ปีมีความสุขแข็งแรงอยู่กับลูกๆหลานๆไปนานๆมีเสียงด้วยใช่ไหมไหนฟังหน่อยฮะนายกทักษิณจะร้องไห้17ปีเต็มๆที่เรารอท่านนะคะคนดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วบ้านเราหาไม่ได้จริงๆถึงท่านจะโกงแต่ประชาชนคนไทยกินได้ได้อยู่ได้กินเด็กบ้านนอกได้ไปเรียนเมืองนอกเพราะหวยใช่ไหมคะค่ะหาไม่ได้แล้วค่ะคนแบบนี้หาไม่ได้หาไม่ได้จริงๆค่ะวันนี้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปฉลองกันที่พักเพราะไม่เจอที่นี่บางคนบอกว่านายกทักษิณไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยไปทำไมถามว่าก่อตั้งใครเป็นคนก่อตั้งคะตั้งแต่ไทยรักไทยถูกไหมคะพลังประชาชนถูกไหมคะใครเป็นคนก่อตั้งเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขาค่ะอย่าลืมเขานัดกันที่พักกี่โมงไม่ได้นัดค่ะปึ้งจะไปเองเพราะว่าปึ้งจะไปทุกวันอังคารอยู่แล้วค่ะคิดว่าน่าจะได้เจอใครไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบได้เห็นคุณทักษิณไหมคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้เห็นค่ะไม่ได้เห็นแต่ว่ามาเฝ้ารองตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะไม่ได้เห็นค่ะเห็นแต่รถเข้าไปแวบๆแล้วไม่กล้าเบียดนักข่าวเยอะแวบเดียวแค่เห็นรถก็ปราบปื้มไหมคะหรือว่ายังไงอ่ะถ้าเห็นแค่รถมันจะร้องไห้ไม่เพราะเราเฝ้ารอมานานแค่ไหนถูกค่ะอยากบอกอะไรท่านไหมคะรักท่านค่ะคำเดียวนะไม่รู้จะพูดยังไงคำเดียวว่าหรอกอันนี้คือคำพูดของคุณป้าคุณผู้ชมครับและแน่นอนเปิดภาพคุณทักษิณตอนที่อยู่ตรงสระน้ำขึ้นมาก็ได้ที่คุณอุ้งอิงลงเอาไว้เปลือกกับแขนมีคำถามว่าคุณทักษิณอาการที่ออกมาเนี่ยแน่นอนฮะเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ในเรือนจำคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14คำถามคือเปลือกอ่อนที่คอกับแขนคุณทักษิณเป็นอะไรกันแน่ล่าสุดเราให้คุณหมอหมูวิเคราะห์ไม่แน่ใจได้ผลการวิเคราะห์หรือยังฮะที่ทำเป็นเพจถ้าได้แล้วเดี๋ยวขึ้นจอด้วยคุณหมอหมูวีรศักดิ์จรัสชัยศรีวิเคราะห์นะฮะเรื่องกรณีใส่เปลือกอ่อนทั้งคอทั้งแขนคุณหมอหมูบอกว่าการใส่ปลอกคอของคุณทักษิณในกรณีผู้ป่วยจะที่จะมีการใส่พยุงเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีหลายกรณีถูกไหมทั้งแขนทั้งคอเป็นยังไงบ้างคือถ้าอย่างกรณีคอเนี่ยอย่างกรณีที่เห็นเลยก็คือเป็นการใส่ลักษณะคือเฝือกพยุงหรือว่าเป็นการเฝือกพยุงสำหรับคนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อถ้าเกิดเท่าที่เห็นเนี่ยก็คงวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหมอแล้วเขาต้องมีการใส่เฝือกคอลักษณะแบบนี้น่าจะมีการแก้ไขเรื่องของการเสื่อมสภาพของกระดูกหรือว่ากระดูกหักก็ได้หรือลักษณะก็คือที่คอมันมีความเสื่อมของกระดูกด้วยอายุที่เยอะขึ้นหรือบุคคลที่ต้องผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกคอก็ต้องใส่เฝือกลักษณะแบบนี้เพื่อลดอาการปวดหรือว่าเป็นการพยุงส่วนที่แขนถ้าเป็นแขนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการใส่อาร์มสลิงฮะเป็นการช่วยพยุงเพื่อลดอาการปวดในตำแหน่งแขนตรงจุดที่มีการใส่ซึ่งถ้าเกิดใส่แบบนี้แล้วเนี่ยเขาบอกแสดงว่าน่าจะมีเรื่องของบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อที่แขนตรงจุดนี้ฮะและประเด็นก็คือเอาจริงวันนี้ลืมเล่าเสื้อที่ท่านอดีตนายกใส่นะฮะเห็นบอกว่าน่าจะเป็นสีมงคลของวันนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาบอกเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินเข้มลายตารางจะเป็นวันมงคลของวันอาทิตย์ส่วนเรื่องของแขนก็อย่างที่บอกมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อทั้งคอกับแขนเรา
ในกรณีที่ผู้ป่วยนะครับจะมีการใส่ตัวเป็นที่คอที่พยุงคอเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์คอล่าหรือจะใส่ตัวที่พยุงแขนเรียกว่าอาร์มสลิงเนี่ยนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีนะครับตั้งแต่ในลักษณะของการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อจนไปถึงการบาดเจ็บที่กระดูกนะครับซึ่งการบาดเจ็บที่กระดูกอาจจะเป็นลักษณะของการแก้ไขความเสื่อมสภาพของกระดูกหรือเป็นลักษณะการกระดูกหักก็ได้อย่างเช่นบริเวณต้นคอเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการเสื่อมกระดูกที่ต้องมีการผ่าตัดซึ่งหลังผ่าตัดเนี่ยจะต้องมีการใส่ปลอกคอหรือซอฟต์คอล่าเพื่อเป็นลักษณะการพยุงนะครับเพื่อลดอาการปวดแล้วก็ทำให้ตรงตำแหน่งของกระดูกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับจะทำให้กระดูกเนี่ยสามารถสมานได้ดีขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้การเขียนปกติในขณะเดียวกันตรงบริเวณแขนเนี่ยนะครับการใส่อาร์มสลิงก็เช่นเดียวกันครับเป็นลักษณะการพยุงเพื่อลดอาการปวดแล้วก็ทำให้ตำแหน่งของแขนอยู่ตำแหน่งปกติซึ่งก็จะทำให้กระดูกติดได้ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของเพราะฉะนั้นท่านน่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อคอกับกระดูกที่แขนขนาดเดียวกันวันนี้นักข่าวไปเจอคุณเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาเองเนี่ยลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนักข่าวก็ถามแน่นอนที่สุดว่าปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างคือคำถามที่นักข่าวถามคุณเศรษฐาก็คือได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับคุณอุ๊งอิ๊งแพรทองธารชินวัตรแล้วหรือยังคุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้ยังไม่มีเวลาเพราะลงพื้นที่มีกำหนดการถึง7หมายด้วยกันเนี่ยนะครับและนักข่าวก็ถามอีกบอกท่านนายกจะเข้าไปปรึกษาคุณทักษิณขอคำแนะนำอะไรหรือไม่ปรากฏว่าคุณเศรษฐาบอกยังไม่มีเพราะท่านก็เพิ่งออกมาเช้านี้ผมคิดว่าในฐานะพ่อยินดีด้วยที่จะได้เจอลูกไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้อยู่กับครอบครัวมานานและท่านก็กลับเข้ามาตามกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณเศรษฐาเองเนี่ยได้ออกมาบอกอีกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีคุณทักษิณใช่ไหมกับคำแนะนำว่ายังไงบ้างคือท่านบอกว่าคือคนไปถามบอกว่าศูนย์การบริหารงานจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจากทำเนียบรัฐบาลจะไปที่บ้านจันสองล่าท่านเลยบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยที่สื่อหรือหลายๆคนจะไปตีความแบบนั้นแต่บอกผมก็น้อมรับเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างอย่างนี้ท่านบอกว่าคือหลายคนก็ทำงานกับคุณทักษิณมาอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ทำงานกับคุณทักษิณมาเดี๋ยวเขาก็ต้องไปขอคำปรึกษาตัวผมเองถ้าจะไปขอคำปรึกษาผมก็ไปขอคำปรึกษาได้ในฐานะคนมีประสบการณ์อย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็เคยเขาบอกไปเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างตอนเปลี่ยนงานก็คือเปลี่ยนผ่านรัฐบาลผมก็ไปเจอพลเอกประยุทธ์ท่านก็ให้คำแนะนำผมก็ยินดีรับคำแนะนำแต่แล้วแต่คนจะวิจารณ์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดอดีตนายกทักษิณพร้อมจะให้คำแนะนำผมเชื่อว่าไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่อยากจะรับคำแนะนำจากท่านคุณอนุทินเองก็เคยทำงานเป็นอดีตนายกอยู่กับคุณทักษิณมาก่อนก็รู้ว่าท่านมีความปรารถนาดีประสบการณ์ที่ท่านสะสมระหว่างอยู่เมืองนอกก็แน่นอนมันก็สามารถเอามาช่วยงานตรงนี้ได้อย่าดราม่ากันเลยว่ามีนายกกี่คนรัฐธรรมนูญก็ระบุอยู่แล้วว่ามีนายกคนเดียวก็มีคนเดียวก็คือผมเนี่ยแหละในฐานะพ่อนะครับผมก็คิดว่าก็ยินดีด้วยเพราะจะได้เจอลูกไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้อยู่กันอย่างครอบครัวมานานก็ท่านกลับมาเข้ากระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ท่านออกมาก็เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กรมราชทัณฑ์นะครับโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเป็นคนเดินเรื่องมาแล้วก็จบไปแล้วท่านก็กลับบ้านแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าช่วงเวลาเดี๋ยวนี้ท่านคงไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองขนาดนั้นมั้งท่านก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็รักษาตัวเองต่อไปให้ดีนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยว่ากันแล้วกันได้โพสต์แสดงความยินดีกับคุณอิงไหมคะยังเลยครับไม่มีเวลาเลยครับวันนี้ก็7หมายยังไม่มีครับแต่ว่าเชื่อว่าใจถึงใจอยู่แล้วท่านก็รู้ว่าผมก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ยินดีนะครับก็เป็นเวลาส่วนตัวของท่านกับครอบครัวท่านเราสนิทกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องโทรหรอกครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็โทรนะครับก็ถ้าเกิดมีประชุมอะไรก็คงเข้าไปขณะเดียวกันถ้าดูท่าทีพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็บอกเรื่องกรณีของคุณทักษิณที่ได้รับพักโทษและกลับบ้านจันทร์สองล่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเราอยากจะสื่อสารแม้ว่าหลายคนจะเห็นว่านายทักษิณในฐานะอดีตผู้นำทางการเมืองถูกรัฐประหารและมีการดำเนินคดีตามหลังมามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นสมควรได้รับความยุติธรรมแต่เราอยากจะบอกว่าแน่นอนใครก็ตามที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐประหารหรือถูกกลั่นแกล้งควรจะได้รับความยุติธรรมแต่เราไม่ควรใช้วิธีการที่ไปตอกย้ำกระบวนการยุติธรรมที่2มาตรฐานการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันเราอาจจะเรียกว่าเป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิชนเพราะสุดท้ายก็ทำให้สังคมตั้งคำถามสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่คนที่ควรจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมควรจะมีแค่บุคคลใดคนหนึ่งหรือควรจะเป็นคนทุกกลุ่ม
ผมคิดว่านี่คือหลักการสำคัญที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญลองไม่มีอันหนึ่งเขาถามคุณชัยธวัฒน์ว่าวันที่ทักษิณกลับบ้านแสดงว่า180วันที่ผ่านมาตั้งข้อสงสัยได้หรือไม่ว่าไม่ป่วยจริงคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยแน่นอนที่ผ่านมาทักษิณอ้างว่ามีเหตุเรื่องสุขภาพต้องอยู่โรงพยาบาลนอกเรือนจำแตกต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลแต่กลับไม่มีการออกมาบอกตรงนี้มันก็จะย้อนกลับไปเรื่องการอำนวยความยุติธรรมมันควรต้องเสมอภาคกันผมเนี่ยตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่คนที่มีใครคนที่ควรจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยคนจะมีแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากคนอื่นหรือว่าคุณจะเป็นคนทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณทักษิณอ้างนะครับว่าเองมีเหตุเรื่องสุขภาพการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำซึ่งแตกต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งมันกระทบกับผลประโยชน์สาธารณะอย่างโปร่งใสแต่ก็ไม่เคยมีการทำเรื่องนี้ตกลงดังนั้นเนี่ยต้อมครับเรากลับมาตรงนี้สั้นๆปรากฏว่าวันนี้ถ้าดูปฏิกิริยาเนี่ยนะฮะเอาอย่างอดีตแกนนำเสื้อเหลืองหน่อยคุณกัลยาณีจูปลางใช่ไหมที่แบบเหลืองจ๋าเลยเนี่ยนะฮะพอเห็นคุณทักษิณกลับมาวันนี้ทางเจ้าตัวเองอ่ะพูดอีกมุมนึงเลยเขาบอกว่าการที่คุณทักษิณเองได้รับการปล่อยตัวออกมาครั้งนี้ก็ดีเพราะถือว่าจะได้มาช่วยรัฐบาลในการปกป้องสถาบันใช่ฮะยิ่งช่วงนี้เป็นยุคที่เด็กยุครุ่นใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทำไมนะคือพวกยุคนี้เป็นเด็กยุครุ่นใหม่ยุครุ่นพวกเราเนี่ยเคยทะเลาะกันมาทั้งเหลืองทั้งแดงทะเลาะกันมาเป็น10ปีแต่เราร่วมมือกันปกป้องสถาบันดังนั้นก็สนับสนุนให้กับคุณทักษิณปกป้องสถาบันร่วมกันประชาชนฐานเสียงกว่า7ล้านเสียงอันนี้คือป้าอยุธยานะป้าแกเลยบอกว่า7ล้านเสียงพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณทักษิณดูแลประชาชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วเชื่อว่าการเมืองหลังจากนี้จะเซอร์ไพรส์เพราะเชื่อว่าหลังจากนี้เพื่อไทยจะออกมาปกป้องสถาบันนี่ฮะเหลืองก็เห็นด้วยที่คุณทักษิณจะกลับออกมาแต่แค่คนหนึ่งนะแต่ว่าเราจะเห็นคุณป้าเนี่ยจะเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เป็นเหมือนกับหัวหอกในการที่คัดค้านทักษิณอะไรต่างๆแต่วันนี้เขาเปลี่ยนละนี่ไหนลองฟังดูหน่อยฮะขอฝากคุณทักษิณเกี่ยวกับเรื่องสถาบันสถาบันนี่เป็นหลักให้คุณทักษิณเลยฝากเป็นการบ้านว่าเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเพราะอย่างน้อยของคุณทักษิณก็10ล้านเสียงแล้วฝากสถาบันไว้นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจส่วนเกี่ยวกับพลังงานก็คงไม่ต้องฝากแล้วเพราะคุณพีรพันธ์เนี่ยเข้าตาประชาชนทั้งประเทศในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะคุณพีรพันธ์ก็สร้างผลงานแล้วส่วนเศรษฐกิจอื่นก็ฝากคุณทักษิณให้ช่วยดูแลอย่างน้อยถ้าไม่อยู่เบื้องหน้าก็เบื้องหลังเบื้องหลังก็ยังดีให้คุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้สั้นๆไปดูเรื่องดวงคุณทักษิณหน่อยล่าสุดสินแสเข่งวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างสินแสเข่งบอกแบบนี้ฮะสำหรับดวงของคุณทักษิณเองบอกว่าสำหรับการดูดวงของชะตาของคุณทักษิณเองเนี่ยสำหรับปีนี้เองเท่าที่มีการดูชะตาเนี่ยในกรณีที่คุณทักษิณเดินทางกลับเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็พ้นออกจากโทษแล้วบอกในรอบปี2567ถือว่าคุณทักษิณยังตกอยู่ในช่วงอายุที่เข้าเคราะห์ตั้งแต่พฤศจิกายนปี66ต่อเนื่องเข้าสู่ปี67แล้วก็จะไปสิ้นสุดคือมีนาคมปี68จะทำใหรอบอายุของคุณทักษิณในช่วงนี้หงุดหงิดง่ายไม่ได้ดั่งใจไม่สมหวังแล้วก็เกิดปัญหาทะเลาะเกิดขึ้นเป็นต้นไปถือว่าเป็นยามคุณทักษิณได้ใช้เลิกยามเมื่อช่วงเวลา 6:09 นเดินทางออกจากโรงพยาบาลเดินทางสู่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ได้มีพิธีทำบุญทำกุศลนะครับเวลาช่วงประมาณ 9:00 นความจริงแล้วในเลิกยามของวันที่17เวลาประมาณ17:00เป็นต้นไปถือว่าเป็นยามชวดเป็นลัคนาที่เสริมดวงชะตาของคุณทักษิณและยังมีอีก2เวลานะครับก็คือเวลา 9:00 นถึง 10:59 นและเวลา 17:00 นถึง 18:59 นเป็นช่วงจังหวะที่เสริมดวงชะตาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงประมาณ17:00ของคืนวันที่17มาจนถึงวันที่18ถือว่าเป็นดวงราชาโชค
ป็นราชาเลิกที่จะทำให้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนโดยที่ใช้เลิกยามเวลาที่ดีวันที่ดีก็จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ในตรงนี้อ่ะปานานี้ก่อนฮะสั้นๆคือประเด็นเนี่ยหัวใจหลักทำนายมาอยู่ตรงนี้ประเด็นก็คือหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วถ้าจะดีจริงๆของทักษิณชินวัตรคือประมาณปี68หลังจากเดือนมีนาเป็นต้นไปจะเป็นจังหวะขาขึ้นของคุณทักษิณหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาถือว่าเป็นปีที่ดีแต่ปี68ก็ต้องพึงระวังเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อลูกสาวก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเห็นบอกว่าปี68เป็นปีที่จะเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจแสดงว่า68ก็เป็นปีขาขึ้นแต่เรื่องคุณอุ้งอิงอาจจะทำให้เดือดเนื้อร้อนใจของคุณทักษิณประมาณนี้ฮะอ้าวเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฮะ